สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life นี่คือหนังสือเสียง Keepers of the Garden ต่างดาวผู้ดูแลสวนโดยโดโลเรสแคนนอนบทที่7มิติที่4หลังจากได้รับคำอธิบายโดยละเอียดของดาวดวงอื่นแล้วฉันอยากจะสำรวจอดีตชาติอื่นๆที่ฟิลอาจอาศัยอยู่ในนอกโลกบ้างซึ่งฉันไม่รู้เลยว่ามันมีสถานที่บางแห่งที่อาจไม่ใช่โลกกายภาพมิติที่3ในแบบที่เราคุ้นเคยกันบนโลกนี้เนื่องจากที่นี่เป็นเพียงพิภพเดียวที่เราคุ้นเคยฉันเลยไม่เคยนึกถึงความเป็นไปได้ที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในมิติอื่นได้เลยดังที่เราได้รับการสอนมาตลอดว่าโลกวัตถุของเรามีเพียง3มิติเท่านั้นคือกว้างยาวและลึกสำหรับมิติอื่นที่ฉันเคยได้ยินแบบเดียวที่ว่าเป็นมิติที่4เรียกว่าการเวลาซึ่งก็ไม่ใช่มิติทางกายภาพหรือเป็นสิ่งที่สัมผัสได้อย่างแน่นอนการสำรวจอวกาศก็เลยกลายเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนกว่าที่ฉันคิดไว้ในตอนแรกเนื่องจากเราได้เข้าไปสู่พื้นที่ที่ความคิดของฉันอยากที่จะทำความเข้าใจได้ฟิลเองก็คงไม่ได้คาดหวังที่จะละทิ้งพิภพที่คุ้นเคยและหลงเข้าไปในแนวคิดแปลกๆเช่นนี้เหมือนกันถ้าพูดว่าเป็นพื้นที่ของนิยายวิทยาศาสตร์ก็น่าจะว่าได้แต่อย่างน้อยมันก็ไม่น่าเบื่อเมื่อมีการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆและท้าทายเหล่านี้ออกมาซึ่งฉันไม่รู้เลยว่าจะได้เจอกับอะไรอีกต่อไปในเซสชั่นต่อมาเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกฟิลก็เห็นโครงร่างที่เป็นเส้นขอบฟ้าหยักๆเป็นภูเขายอดสูงแหลมฉันคิดทันทีว่าเขาคงย้อนกลับไปยังฉากเดิมที่เคยรบกวนมาก่อนหน้านี้เป็นดาวเคราะห์ที่คณะนักสำรวจทางวิทยาศาสตร์เสียชีวิตแต่เขาบอกว่านี่คือเมืองอย่างไรก็ตามมันฟังดูไม่เหมือนเมืองเดียวกับที่มีหอคอยและยานพาหนะแปลกๆที่เขาเคยเห็นในเซสชั่นก่อนๆมันเป็นภาพเงาโครงร่างของอาคารในเมืองพวกมันมียอดแหลมแต่มีความสูงต่างกันเมื่อฉันถามเขาว่าต้องการออกจากลิฟต์ไปสำรวจสถานที่แปลกๆแห่งนี้หรือไม่เขาก็ตอบตกลงทันทีจิตใต้สำนึกของเขาเห็นแล้วว่าในเซสชั่นอื่นๆมันไม่ได้รบกวนจิตสำนึกของเขาและเห็นได้ชัดว่าคงถึงเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลในอัตราที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเขาพบตัวเองกำลังเดินอยู่บนถนนเข้าไปใกล้คนที่ดูเหมือนจะรู้จักและโบกมือให้กับเขาเป็นคนที่มีศีรษะล้านสวมชุดสูทสีน้ำเงินเข้มรัดรูปข้อปกสูงเมื่อเขาหันมามองดูตัวเองก็พบว่าสวมเสื้อผ้าประเภทเดียวกันดูเหมือนเราจะอยู่ชานเมืองผมไม่คิดว่าตัวเองอาศัยอยู่ในเมืองแต่ผมเดินทางเข้าไปในเมืองเหมือนอยู่ชานเมืองแต่ต้องไปทำงานในเมืองฉันชักนำเขาให้ไปยังสถานที่ที่ทำงานและขอให้บอกฉันว่าได้รับการฝึกให้ทำงานประเภทใดดูเหมือนจะเป็นพื้นที่วงรีหรือวงกลมมีแนวสันตามกำแพงที่ทอดยาวลงมาจากหลังคาผมรู้สึกถึงกำมะหยี่หรือความนุ่มนวลบางอย่างเกี่ยวกับผนังมีแท่นสำหรับผู้พูดและมีม้านั่งให้ผู้ฟังมันเป็นห้องผมรู้สึกว่ามันเป็นห้องประชุมสภามีไว้เพื่อการพิพากษาหรืออะไรทำนองนั้นหรืออาจเป็นการไกล่เกลี่ยก็ได้มีคนอื่นที่ทำงานที่นี่กับคุณบ้างไหมมีผู้ช่วยมีคนอื่นที่ทำหน้าที่ผมไม่อยากจะพูดว่าด้อยกว่าเพราะงานของพวกเขามีความสำคัญพอๆกันแต่งานเขาไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นคุณมีชื่อตำแหน่งงานที่คุณทำไหมเป็นผู้แก้ต่างอะไรสักอย่างงานคือการยุติข้อโต้แย้งซึ่งมีมุมมองที่ต่างกันเพื่อช่วยให้ทั้งสองฝ่ายได้เห็นสิทธิจากตำแหน่งของอีกฝ่ายเป็นการให้ความช่วยเหลือทั้งสองฝ่ายให้ยอมรับข้อตกลงร่วมกันคุณมีป้ายชื่อของสำนักงานหรืออะไรที่ทำให้คุณแตกต่างไปบ้างหรือไม่อะไรก็ได้ที่คนจะรู้ว่าคุณคือใครบุคลิกภาพนั้นเป็นป้ายชื่อด้วยตัวเองอยู่แล้วเพราะบุคลิกภาพจะสะท้อนถึงงานที่ทำซึ่งคุณสามารถรู้ได้อย่างทันทีว่าใครเป็นใครและทำอะไรเพียงแค่ได้พบปะกับพวกเขาผู้คนบนโลกนี้สวมเครื่องแบบเพื่อบอกว่าตัวเองเป็นใครเพราะคุณไม่มีการรับรู้ได้ในแบบทันทีทันใดแต่หากคุณต้องไปเจอกับตำรวจคุณจะรู้ทันทีโดยสัญชาตญาณว่าเขาเป็นตำรวจไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องแบบเลยเข้าใจใช่ไหมพวกเราอยู่ในที่ที่เป็นการสื่อสารทางจิตและมีสัญชาตญาณที่ได้รับการพัฒนาแล้วเป็นเรื่องธรรมดาคุณบอกว่างานของคุณเกี่ยวข้องกับการยุติข้อโต้แย้งสิ่งที่ต้องทำนี่เป็นงานที่ยากหรือเปล่าบางครั้งก็ใช่บางครั้งปัญหาก็อาจซับซ้อนมากคนอื่นฟังคุณอยู่เสมอหรือเปล่า
ส่วนใหญ่ก็ใช่พวกเขาเคารพอำนาจหรือภูมิปัญญาของผมไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไม่เห็นด้วยจุดประสงค์ของการไกล่เกลี่ยคือการแก้ปัญหาและการโต้เถียงกับผู้ไกล่เกลี่ยไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นการพ่ายแพ้ต่อตัวเองคุณก็รู้นี่ว่าผู้คนเป็นยังไงมันยากสำหรับพวกเขาที่จะเห็นด้วยกับสิ่งต่างๆคนที่นี่เป็นแบบนั้นแต่คนที่นั่นไม่เหมือนกันพวกเขาจะยอมรับมุมมองของคนอื่นได้ง่ายกว่าฉันได้ขอว่าเขาจะพอยกตัวอย่างประเภทของการโต้แย้งที่ถูกร้องขอให้ยุติได้หรือไม่และเขาเล่าถึงกรณีดังต่อไปนี้ในกลุ่มของดาวซิกนัทในเวลานั้นเราลังเลที่จะใช้คำว่าสงครามเพราะมันไม่เหมาะสมมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างเชื้อชาติของหน่วยงานที่พาหนะนี้ไม่มีคำอ้างอิงในการแปลภาษาเลยเราไม่มีพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยงั้นเราจะพยายามเล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกันมีสองเผ่าพันธุ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เป็นข้อขัดแย้งว่าใครควรเป็นผู้มีสิทธิครอบครองอาณาเขตในระบบของดาวเคราะห์ที่มีผู้อาศัยอยู่แล้วเผ่าพันธุ์นึงกล่าวอ้างว่าพวกเขาเป็นพวกแรกที่สำรวจระบบนี้เผ่าพันธุ์อื่นก็อ้างสิทธิ์เพราะพวกเขาเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากระบบดาวนี้สถานการณ์คือมีการอพยพจากระบบนี้ไปยังดาวดวงอื่นและการอพยพส่งผลให้เกิดเผ่าพันธุ์ซึ่งในไม่ช้าได้เกิดการพัฒนาขึ้นเป็นกองยานระหว่างดวงดาวหรือมีความสามารถในแบบนั้นทว่าอารยธรรมนี้ได้สูญเสียเส้นทางและคงจะสูญเสียความรู้ที่สืบต่อจากระบบนี้ในไม่ช้าดังนั้นหลังจากที่ระบบนี้ได้ถูกค้นพบโดยนักสำรวจกลุ่มแรกพวกเขาจึงตระหนักถึงความเป็นเครือญาติและตอนนี้ก็กล่าวอ้างว่าพวกตนเป็นผู้สืบทอดคุณบอกว่ามันเหมือนสงครามเหรอนี่ไม่ใช่สงครามเพราะไม่มีการประกาศใช้ความรุนแรงแต่มีการโต้แย้งและมีความขัดแย้งที่รุนแรงมากมีการประชุมสภาการประชุมในสภากับตัวแทนของแต่ละเผ่าพันธุ์ที่พยายามบรรลุข้อตกลงที่เป็นเอกฉันท์เพื่อการเห็นพ้องร่วมกันซึ่งทั้งสองฝ่ายจะสามารถรู้สึกว่าพวกเขาได้บรรลุเป้าหมายแล้วมีสิทธิของแร่ที่เป็นเดิมพันในประเด็นนี้ด้วยอีกทั้งยังมีเรื่องของการดูแลผู้ที่อยู่อาศัยในระบบเหล่านี้ซึ่งยังไม่มีการพัฒนาเท่ากับผู้ที่กำลังโต้เถียงประเด็นนี้อยู่และดังนั้นจึงต้องมีตำแหน่งของผู้ดูแลที่มอบหมายให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายในการเป็นผู้รับผิดชอบระบบนี้ผู้สืบทอดมีผู้ที่มีความเป็นผู้นำและได้รับการชื่นชมและนับถือจากเผ่าพันธุ์ของเขาเป็นอย่างมากเป็นตัวแทนคนที่เป็นผู้นำของเขากำลังกดดันให้มีอธิปไตยโดยสมบูรณ์แบบเหนือทั้งระบบโดยคำกล่าวอ้างที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิตามเครือญาติและรู้สึกว่าบรรพบุรุษและผู้ที่พัฒนาน้อยกว่าก็คือพวกพ้องของตนและอีกฝ่ายก็อ้างว่าตนมีสิทธิเพราะเป็นพวกแรกที่ค้นพบระบบนี้เรื่องนี้จะปะทุขึ้นเป็นสงครามหรือไม่หากไม่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้พวกเขาไม่ไปทางนั้นหรอกพวกเขามีความขัดแย้งและถกเถียงกันอย่างดุเดือดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่พวกเขาไม่หันไปใช้ความรุนแรงพวกเขาส่งตัวแทนของแต่ละฝ่ายและทำข้อตกลงกันความขัดแย้งมีผลใน2เรื่องทั้งในพื้นที่ของกาแล็กซีหรือจักรวาลซึ่งการครอบครองอาณาเขตนั้นให้ความสำคัญกับการอ้างสิทธิ์ในการค้นพบครั้งแรกมากกว่าความกังวลของผู้สืบทอดคือเรื่องความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของบรรพบุรุษซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ค้นพบจะละทิ้งความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเพราะมันไม่เป็นเช่นนั้นมันคงจะเหมือนกับว่าบรรพบุรุษของคุณได้ถูกค้นพบว่าอาศัยอยู่บนเกาะที่ประเทศอื่นได้อ้างสิทธิ์อยู่ดังนั้นคุณจึงมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของความปลอดภัยและความห่วงใยโดยธรรมชาตินี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฟังดูคล้ายกับการที่ชาวอินเดียนแดงอ้างสิทธิ์ในดินแดนและสหรัฐอเมริกาก็อ้างสิทธิ์ด้วยในเวลาเดียวกันสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายแห่งทั่วทั้งจักรวาลและไม่ใช่เรื่องใหม่ระบบดังที่กล่าวไปแล้วเมื่อก่อนหน้านี้อุดมไปด้วยแร่ธาตุมีพืชพันธุ์ที่เติบโตบนดาวเคราะห์บางดวงซึ่งเป็นที่พึงปรารถนาในการผลิตยาดังนั้นจึงมีผลประโยชน์ทางการค้าและผลประโยชน์ของบรรพบุรุษด้วยการตัดสินใจณจุดนี้คือการแบ่งความรับผิดชอบนั่นคือผู้ค้นพบรับผิดชอบในเชิงพาณิชย์และการสำรวจของระบบนี้และผู้สืบเชื้อสายเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมและวัฒนธรรมของระบบความสามัคคีเป็นที่พึงปรารถนาเสมอและในลักษณะนี้เราจึงเห็นว่าความสามัคคีสามารถที่จะบรรลุร่วมกันได้
แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายคุณเคยต้องลงโทษอะไรบ้างไหมเขาหยุดไปนานก่อนที่จะพูดว่าผมพูดเรื่องนี้ไม่ได้คุณหมายความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงเรื่องนี้เหรอนี่คือสิ่งที่ผมแค่ไม่มีอะไรจะพูดในส่วนนี้ผมไม่ได้จัดการกับอะไรแบบนั้นฉันแค่สงสัยว่าสังคมของคุณปราศจากการลงโทษหรือคุณไม่มีปัญหาในด้านนั้นมันคงไม่เหมือนในสังคมนี้หรอกมันแตกต่างฉันจะพยายามระบุตำแหน่งที่เราอยู่ด้วยชื่อวันที่และสถานที่อยู่เสมอสิ่งนี้ได้มาจากการทำงานสะกดจิตย้อนอดีตชาติเป็นเวลาหลายปีในชีวิตทางโลกเมื่อฉันถามเขาเกี่ยวกับชื่อเมืองหรือดาวเขาก็บอกฉันอีกครั้งว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะแปลสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเสียงคำพูดชื่อไม่สามารถแปลได้เนื่องจากไม่มีการแปลที่สั่นสะเทือนที่เท่าเทียมกับในภาษาของโลกฉันควรจะรู้ว่ามันจะเป็นปัญหาเดียวกันกับการตอบคำถามที่เกี่ยวกับการเวลาแต่นิสัยส่วนตัวของฉันกลับได้รับชัยชนะคุณมีวิธีบอกเวลาได้ไหมว่าเป็นตอนไหนเช่นคุณมีเวลาแบบปีตามที่เรารู้จักหรือไม่ไม่เราไม่มีเวลาเพราะเราอยู่ในมิติที่4ซึ่งไม่มีเวลาไม่จำเป็นต้องวัดค่าสิ่งที่ไม่ได้ใช้นี่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดฉันไม่เคยได้ยินใครบอกตัวเองมาก่อนว่ามาจากมิติที่4แต่หลังจากนั้นฉันก็ไม่เคยคุยกับใครที่มาจากดาวดวงอื่นเช่นเดียวกันฉันคิดว่าเรากำลังพูดถึงโลกกายภาพมิติที่3เพราะจากกรณีตัวอย่างกลายเป็นว่าเขาพูดถึงข้อพิพาทที่ซับซ้อนเพื่อการไกล่เกลี่ยจากสารที่อยู่ในมิติที่4บางทีมันอาจมีอคติที่น้อยกว่าก็เป็นได้ภายใต้สถานการณ์ที่รูปธรรมนี้กำลังอธิบายถึงมิติอื่นซึ่งฉันไม่มีความรู้อะไรเลยก็เลยกลายเป็นเรื่องยากที่จะตั้งคำถามที่สมเหตุสมผลกับผู้ที่ฉันกำลังพูดคุยด้วยแนวคิดช่างแปลกประหลาดอย่างที่ไม่มีอะไรสามารถใช้เทียบเคียงหรือเชื่อมโยงได้เลยเข้าใจแล้วงั้นร่างกายของคุณจะไม่มีอายุที่มากขึ้นเป็นปีหรืออะไรที่คล้ายๆกันในแบบที่คุณสามารถตัดสินสิ่งต่างๆได้แบบนี้ใช่ไหมสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายแต่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนกับสิ่งที่คุณเรียกว่าการเวลาร่างกายเริ่มต้นตั้งแต่ยังเป็นทารกแล้วเติบโตจากจุดนั้นหรือไม่มันถูกสร้างขึ้นไม่ได้เกิดมามันประกอบไปด้วยองค์ประกอบตามความจำเป็นเพื่อทำงานตามที่ตั้งใจจะทำคุณอาจพูดว่าเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้กล่าวอีกในหนึ่งพอถูกสร้างขึ้นมันก็โตเต็มที่เลยแบบนี้ถูกต้องไหมไม่ใช่การเรียนรู้ไม่ได้สำเร็จตั้งแต่เริ่มต้นความคิดหรือจุดประสงค์คือการเรียนรู้ดังนั้นในเบื้องต้นหรือในการสร้างจะขาดการเรียนรู้ซึ่งจะได้รับมาผ่านประสบการณ์ร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพด้วยโอเคฉันพยายามทำความเข้าใจเรื่องนี้ในสังคมของเราคุณเริ่มต้นตั้งแต่เป็นทารกและร่างกายก็ค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นผู้ใหญ่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสังคมของคุณเหรอใช่ความแตกต่างก็คือบนโลกร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตและในระดับหนึ่งก็สะท้อนถึงการเติบโตของจิตวิญญาณภายในเมื่อมีการเรียนรู้นี่เป็นลักษณะทางกายภาพของมิติที่3นี้ฉันยังคงสับสนกับประเด็นเหล่านี้แต่ก็ตัดสินใจถามคำถามต่อไปและหวังว่าจะรู้แจ้งเพิ่มขึ้นในภายหลังเมื่อมีเวลาศึกษาและคิดถึงพัฒนาการที่แปลกประหลาดนี้คุณมีชายและหญิงเป็นเพศที่แยกจากกันในสังคมของคุณหรือไม่ไม่เพศไม่จำเป็นเพราะเราไม่ได้ให้กำเนิดเหมือนมนุษย์คุณเข้าใจไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วการสร้างทำได้ยังไงมันทำแบบแยกออกมาหรือเปล่าฉันนึกถึงภาพของห้องแลบเช่นการโคลนนิ่งเนื่องจากฉันไม่เข้าใจแนวคิดนี้เลยจึงพยายามเกาะอะไรก็ได้ที่ลอยมาแม้กระทั่งฟางเส้นเดียวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของจิตใจผ่านพลังงานความคิดที่ฉายออกมาเมื่อมีความจำเป็นต่อร่างกายร่างกายก็จะเป็นพาหนะให้บุคคลนั้นได้ใช้เพื่อการทำหรือเพื่อการเรียนรู้บทเรียนที่บุคคลนั้นจำเป็นถ้าอย่างนั้นวิญญาณก็สามารถเข้าร่างได้เมื่อร่างกายมีรูปขึ้นมาเหรอไม่นี่ไม่ใช่การปรากฏเป็นรูปทางกายภาพนี่คือพลังงานทั้งหมดวิญญาณด้วยตัวเองคือร่างกายเข้าใจไหมนี่เป็นแนวคิดที่แปลกมากสำหรับฉันแต่ฉันจะพยายามทำความเข้าใจถ้าร่างกายประกอบด้วยพลังงานและส่วนใหญ่เป็นจิตวิญญาณแล้วสภาพแวดล้อมรอบข้างเป็นทางกายภาพหรือเป็นวัตถุหรือไม่พวกมันเป็นพลังงานทุกสิ่งคือพลังงานพลังงานสามารถเคลื่อนย้ายและชักนำได้เช่นเดียวกับสสารทางกายภาพต
ต้องใช้เพียงแค่การตระหนักว่าสิ่งนี้เป็นไปได้ก็จะทำได้จริงๆแล้วพลังงานก็รวมกลุ่มกันกลายเป็นวัตถุที่ต้องการขึ้นมาใช่กรรมของพวกเขาได้รับการตอบสนองจากการร่วมมือกันของกลุ่มคุณยังมีกรรมที่ต้องปฏิบัติอีกด้วยงั้นเหรอใช่ทุกคนมีกรรมถ้าอย่างนั้นในสังคมแบบนี้คุณไม่มีครอบครัวหรืออะไรแบบนั้นเลยเหรอใช่เรามีครอบครัวเพราะที่นั่นก็เหมือนกับโลกนี้มันไม่ใช่ครอบครัวทางกายภาพแต่เรามักจะอยู่กับคนที่คุณอาจพูดได้ว่าเป็นผู้ที่เราคุ้นเคยพวกเราผมพูดในแบบทั่วไปจากสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีมิตรภาพและความคุ้นเคยระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆงั้นถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์แต่ก็ยังมีอารมณ์ด้านความรู้สึกอยู่ด้วยใช่ไหมแน่นอนใช่แล้วความรักและการเห็นอกเห็นใจเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพการดำรงอยู่แล้วอาหารล่ะคุณได้รับสารอาหารด้วยวิธีการใดๆบ้างไม่อาหารไม่จำเป็นเรามีความบันเทิงและสิ่งที่เรียกว่าอาหารก็เป็นไปเพื่อความบันเทิงอย่างไรก็ตามมันไม่จำเป็นเพราะที่ผมพูดถึงนี้ไม่ใช่ภพภูมิทางกายภาพหรือการดำรงอยู่คุณต้องเข้าใจว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์ในขณะที่ในโลกเนื้อหนังร่างกายของคุณต้องการอาหารเนื่องจากกระบวนการทางชีววิทยาแต่ในการดำรงอยู่นี้พลังงานแบบนั้นคือสิ่งที่ไม่ต้องใช้ในการเป็นปัจจัยยังชีพฉันคิดเสมอว่าดาวดวงอื่นก็คงเป็นเหมือนโลกของเราพวกเขายังคงมีความต้องการทางกายภาพบนดาวเคราะห์แบบสามมิตินั่นคือเรื่องจริงฉันกำลังพยายามเชื่อมโยงสิ่งนี้กับสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาวะของชีวิตหรือที่เรียกว่าเป็นสถานะตายเมื่อผู้คนอยู่ในภพระหว่างชีวิตทางกายภาพของพวกเขาในสภาวะนี้ร่างกายไม่จำเป็นและวิญญาณก็เป็นอิสระจากร่างกายนี่มันแตกต่างจากที่คุณพูดไหมหรือคำว่ามิติที่4ของคุณคล้ายกับการใช้ชีวิตบนภพภูมิแห่งการดำรงอยู่ที่แตกต่างจากสภาวะระหว่างชีวิตหรือเปล่าไม่คล้ายหรอกมันคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละใช่แล้วเมื่อมีคนเสียชีวิตที่นี่พวกเขามีทางเลือกที่จะอยู่บนดาวดวงอื่นได้ทำมันตรงกับความต้องการของพวกเขาไม่มีความแตกต่างของที่นี่หรือที่นั่นมันเป็นเพียงแค่การอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็เท่านั้นเข้าใจแล้วที่จริงฉันไม่เข้าใจจริงๆหรอกแนวคิดแปลกๆพวกนี้ทำให้ฉันเวียนหัวฉันประสบกับปัญหาในการคิดหาคำถามที่สมเหตุสมผลแล้วคุณจะตายยังไงถ้าคุณเป็นพลังงานบริสุทธิ์คุณไม่ได้ตายแบบนั้นคุณแค่ทำให้พาหนะของคุณเสียรูปตัวอย่างเช่นเมื่อประโยชน์ของร่างกายหมดลงหรือพวกเขาได้รับบทเรียนครบถ้วนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้พาหนะนั้นอีกต่อไปมันจึงเสียรูปและพลังงานกลับคืนไปสู่ทุกที่ที่ต้องการอย่างไรก็ตามบุคลิกภาพของรูปธรรมจะแยกออกไปสำหรับฉันดูเหมือนว่าคุณอยู่ในสังคมที่คุณไม่สามารถตายได้คนเหล่านั้นก็คงอยากอยู่ที่นั่นไปตลอดกาลไม่หรอกคุณจะเบื่ออย่างเร็วมากๆตัวอย่างเช่นถ้าบทเรียนชั้นป.3ของคุณจบลงแล้วทำไมคุณถึงอยากจะคงอยู่ในชั้นป.3ไปตลอดชีวิตกันล่ะบางคนกลัวตายมากกลัวสิ่งที่ตัวเองไม่รู้พวกเขาอยากอยู่แค่ที่ที่ตัวเองรู้จักคงจะสบายแต่คงไม่มีการเรียนรู้ไม่มีความท้าทายใช่ไหมนั่นก็ใช่เป็นเรื่องจริงเรากำลังพูดถึงเมืองแล้วคุณใช้ยานพาหนะอะไรหรือเปล่าใช่มียานพาหนะที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์เหมือนกับทุกสิ่งในมิติที่4พวกมันสามารถถูกสร้างและเปลี่ยนรูปแบบได้ตามต้องการสิ่งที่ฉันพยายามจะเข้าใจก็คือทำไมคุณถึงต้องการยานพาหนะถ้าคุณมีความสามารถในการใช้พลังงานบริสุทธิ์และจิตอันบริสุทธิ์ด้วยก็ไม่ต่างอะไรจากที่นี่เรื่องการใช้รถสเตชันเวกอนหรือรถกระบะคุณก็กำลังใช้วัสดุ3มิติเพื่อทำงานกับวัสดุ3มิติก็เหมือนกับที่นั่นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ก็คือมิติที่4ไม่ใช่วัตถุแต่เป็นสิ่งของที่ทำงานกับสิ่งของจากมิติที่4ได้เช่นเดียวกับร่างกายที่ถูกสร้างเป็นเครื่องมือเพื่อการทำงานมันไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่บนโลกนี้มากนักยกเว้นมันเป็นมิติที่4แทนที่จะเป็นมิติที่3ในภพที่สูงกว่ามิติและการดำรงอยู่ที่สูงขึ้นความจำเป็นในสิ่งนี้จะหายไปจนถึงจุดที่ทุกอย่างเป็นเพียงแค่ความคิดวิญญาณในภพที่สูงขึ้นไม่มีความต้องการนี้ดังนั้นพวกเขาจึงดำรงอยู่เพียงในความคิดและความคิดเพียงเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ฉันพยายามจะเข้าใจฉันคิดว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นเพียงพลังงานบริสุทธิ์คงไม่ต้องการสิ่งอื่นใดเห็นได้ชัดว่า
นี่คือภพภูมิที่อยู่ระหว่างกายภาพล้วนๆและจิตล้วนๆพวกเขาได้รับการควบคุมจิตจนสามารถตอบสนองความต้องการของตัวเองได้นั่นเป็นเรื่องจริงเราอยากจะบอกคุณว่าคุณได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างคุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลและบันทึกมากมายบางส่วนอาจมีแนวคิดที่แปลได้ยากแต่เราจะพยายามทำให้เข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างไรก็ตามผมเสียใจที่ต้องบอกว่ามีบางพื้นที่ที่เราไม่สามารถเข้าไปได้แต่มันก็ไม่เป็นประโยชน์กับทั้งคุณหรือผมและที่จริงมันอาจเป็นอันตรายต่อเราทั้งคู่ก็ได้การประกาศที่ไม่คาดคิดนี้ทำให้ฉันประหลาดใจและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของฉันด้วยแต่ว่าความกังวลแรกมักจะเกี่ยวกับเรื่องของฉันเสมอแต่ส่วนที่เป็นมนุษย์ในตัวก็สงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้างนอกนั่นซึ่งจะเป็นอาณาเขตที่ห่วงห้ามฉันไม่เคยได้รับคำเตือนเช่นนี้มาก่อนฉันไม่เคยพยายามที่จะค้นหาเพราะฉันอาจถูกครอบงำได้บางสิ่งก็ควรปล่อยให้อยู่แบบนั้นไปดีกว่าแนวคิดคือการช่วยดังนั้นสิ่งนี้จึงไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามมีเนื้อหาอยู่มากมายเพียงพอที่จะสนองความอยากรู้อยากเห็นทั้งหมดของเราอยู่แล้วโอเคเราปล่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณไม่ได้ใช้ดุลยพินิจมากนักว่าอะไรเป็นสิ่งที่คุณเรียกว่าผิดมันไม่ใช่การตัดสินใจโดยที่ผมตั้งใจมีบันทึกหลายอย่างที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากข้อเท็จจริงนั้นมีผู้ที่มีพลังมากกว่าผมมากที่คอยเฝ้าดูเราอยู่ผู้ที่จริงๆแล้วคือผู้ที่เฝ้าดูเราอยู่ในห้องนี้ในเวลานี้คอยชี้แนะทั้งคำถามและคำตอบของเราเป็นผู้ให้คำแนะนำและเป็นผู้ที่สูงส่งกว่านั้นอีกสิ่งนี้ทำให้ขนที่คอของฉันลุกชันเพราะฉันมักรู้สึกว่ามีคนอื่นที่มองไม่เห็นอยู่ในห้องตอนที่ทำงานด้วยพวกเขาพึงพอใจเพราะเห็นว่านี่เป็นการช่วยเหลือผู้คนบนโลกหากพวกเขาเห็นว่ามันอาจเป็นอันตรายได้เรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นพวกเขาจะไม่อนุญาตให้ผมพูดง่ายๆแค่นั้นดังนั้นจะมีพื้นที่ห่วงห้ามที่เราไม่สามารถเข้าไปได้และผมจะไม่ได้รับอนุญาตให้พูดหรือเข้าถึงได้ฉันรับรองกับเขาว่าแม้จะอยากรู้อยากเห็นและต้องการความรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งที่ขวางทางมากแค่ไหนแต่เราก็ไม่อยากทำสิ่งใดที่ทำให้เขาเสียหายหรือไม่สบายใจแต่ฉันตื่นเต้นมากที่จะได้รู้ว่าข้อมูลประเภทใดที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงได้ในเซสชั่นต่อๆไปสิ่งนี้ได้ขยายความคิดของฉันออกไปแล้วด้วยการนำเสนอแนวคิดและมิติที่แปลกใหม่ที่ฉันไม่เคยรู้จักมาจนถึงบัดนี้จบบทที่7เนื้อหากำลังเข้มข้นเลยนะครับกลับมาติดตามบทที่8ได้ใหม่ในเร็ววันนี้ที่ช่อง Book for Life แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ